إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونฮาดิรีนพี่น้องจุมอะฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติทุกๆท่านตักับบัลลอฮุมินนาวะมินกุมญะมีอันขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับความดีของเราตลอดช่วงระยะเวลา10วันแรกของซุลฮิจญะห์เราเพิ่งผ่านพ้นอีดุลอัฎฮาไปวันนี้วันที่15ซุลฮิจญะห์นะครับบรรดาพี่น้องของเราที่กำลังปฏิบัติภารกิจฮัจญ์ก็ได้เสร็จสิ้นรอวันที่จะกลับมาสู่ภูมิลำเนาของตนเราขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ตอบรับการงานที่ดีของพวกเขาที่พวกเขาได้ไปทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ทั้งหมดเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ณมักกะตุลมุกัรรอมะฮ์อามีนยาร็อบบัลอาลามีนพี่น้องครับอัลฮัจญ์เป็นรุกนอิสลามข้อที่5เป็นรุกนอิสลามข้อสุดท้ายซึ่งแน่นอนว่ามีความสำคัญมีบทเรียนมากมายหลายประการที่พวกเราถึงแม้ว่าไม่ได้ไปทำฮัจญ์ก็สามารถที่จะเรียนรู้เอามาเป็นบทเรียนสำหรับการดำรงชีวิตได้ทุกคนที่ไปทำฮัจญ์ล้วนแล้วตั้งเจตนามีเป้าหมายว่าอยากจะได้เหมือนกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านบอกว่าوالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ทุกคนอยากจะได้ฮัจญ์มับรูรฮัจญ์มับรูรนั้นไม่มีผลตอบแทนใดๆสำหรับคนที่ได้รับฮัจญ์มับรูรนอกจากสวรรค์ตั้งแต่วันที่พวกเขาออกจากบ้านไปจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาอยู่ในสถานที่ประกอบอิบาดะห์ฮัจญ์ที่มักกะห์พวกเขาต่างก็ตั้งใจที่อยากจะได้ฮัจญ์มับรูรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับแต่พี่น้องครับฮัจญ์มับรูรเป็นฮัจญ์ที่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆการทำฮัจญ์จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับหัวใจมากกว่าเพียงแค่การแสดงออกทางร่างกายอย่างเดียวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์ในซูเราะตุลฮัจญ์สุราะห์ที่กำลังพูดถึงฮัจญ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นซูเราะตุลฮัจญ์ด้วยคำสั่งว่ายาอัยยูฮันนาสอิตตักูร็อบบะกุมเริ่มต้นซูเราะตุลฮัจญ์ไม่ได้พูดถึงกะอ์บะห์ไม่ได้พูดถึงอารอฟะห์ไม่ได้พูดถึงมินาไม่ได้พูดถึงมุซดะลิฟะห์ไม่ได้พูดถึงกว้างหินไม่ได้พูดถึงคำสั่งว่ายาอัยยูฮันนาสมนุษย์ทั้งหลายอิตตักูร็อบบะกุมจงตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงตักวาหมายถึงจงรักษาหัวใจจงดูแลหัวใจจงชำระล้างหัวใจให้สะอาดเรื่องฮัจญ์เป็นเรื่องของการตักวาเรื่องฮัจญ์คือเรื่องของการชำระล้างหัวใจให้สะอาดแม้กระทั่งเสบียงที่เราจะต้องพาไปเวลาไปที่ทำฮัจญ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกว่าวะตะซวะดูฟะอินนะค็อยรัซซาดิตตักวาในอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าจงเตรียมพร้อมที่จะไปทําฮัจญ์ตะซวะดูเตรียมเสบียงแน่นอน
ทุกคนที่ไปทำฮัจญ์จะต้องเตรียมเสื้อผ้าเตรียมของเตรียมกระเป๋าเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าดีที่สุดที่จะใช้เป็นเสบียงในการพาไปทำฮัจญ์ก็คือฟะอินนะค็อยรัซซาดีอัตตักวาหัวใจสำคัญที่สุดซุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลฮัจญุลมับรูรฮัจญ์ที่มับรูรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือฮัจญ์ที่ทำด้วยหัวใจฮัจญ์ที่พาหัวใจไปทำและแน่นอนว่าเรื่องหัวใจไม่ได้จำเพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องฮัจญ์เท่านั้นแม้กระทั่งอิบาดะห์ต่างๆที่เราทำทุกวันพวกเราที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ในวันอีดุลอัฎฮาเราละหมาดในวันอารอฟะห์เราถือศีลอดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอีดุลอัฎฮาเราเชื่อสัตว์กุรบานของเราแม้กระทั่งสัตว์กุรบานที่เราเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกว่าลันยานาลัลลอฮะลูฮูมุฮาวะลาดิมาอูฮาวะลากินยานาลูฮุตักวามินกุมเลือดเนื้อของสัตว์ที่พวกเจ้าเชื่อให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ไปถึงอัลลอฮ์ความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเชื่อวัวหนักกี่กิโลใหญ่โตกี่เท่าไหร่ใหญ่กว่าคนนู้นอ้วนขนาดไหนไม่ใช่พวกเราเวลาที่เราเชือดกุรบานเราก็จะเลือกเอาวัวที่ดีๆวัวที่มันโตกว่าวัวที่มันบางทีก็อาจจะมีการอวดของโดยของฉันโตกว่าของเธอไม่ค่อยเท่าไหร่กว่าของฉันมาตรฐานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้วัดไม่ได้อยู่ที่ขนาดของวัวของสัตว์ที่เราเชือดสวยแค่ไหนดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่ได้เชือดด้วยวะลากินยานาลูฮุตตักวามินกุมสิ่งที่จะไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัตตักวามิงกุมความยำเกรงของพวกเราที่เราทำลงไปเราทำเพื่อใครเราเชือดวัวเพื่อใครเราเชือดกุรบานวัวแพะแกะในวันอีดุลอัฎฮาเพื่อใครนี่ต่างหากที่เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญพี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบยืนมองบรรดาฮุจญาจที่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะฮ์ในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางอยู่เห็นจำนวนคนฮุจญาจมาจำนวนมากลูกชายของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรยืนอยู่ข้างๆท่านแล้วก็บอกว่าด้วยความรู้สึกมันมาชาอัลลอฮ์จำนวนคนที่มาเยอะขนาดนี้รู้สึกแปลกใจรู้สึกประทับใจอับดุลลอฮ์ก็เลยบอกว่ายาอับตีมาอักษรัลฮัจญ์พ่อดูสิคนมาทำฮัจญ์มากมายเหลือเกินอุมารผู้ที่เข้าใจเรื่องราวต่างๆอย่างดียิ่งตอบลูกชายของตัวเองว่ายาบุนัยอัรักบุกะซีรุนลากินัลฮัจญ์กะลีลคนที่เดินทางมาเนี่ยใช่มีจำนวนมากแต่คนที่กลับไปได้รับสิ่งดีๆจากฮัจญ์น้อยเหลือเกินพี่น้องครับนี่คือมาตรฐานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฮัจญ์อย่าลืมว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่กับการที่เราจะต้องเดินทางไกลกี่วันกี่สัปดาห์และจะต้องอดทนมากเท่าไหร่ในการที่จากบ้านจากอาหารที่คุ้นเคยจากที่นอนที่คุ้นเคยจากที่พักอาศัยที่เคยชินไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยจะต้องอยู่กลางดินกลางทรายกลางแดดร้อนปีนี้มีน้ำฝนตกหนักมีน้ำท่วมด้วยปีนี้มาชาอัลลอฮ์เหน็ดเหนื่อยลำบากเท่าไหร่แต่สุดท้ายเรากลับมาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการที่เราไปทำฮัจญ์เลยดังนั้นบรรดาอุลามะนักวิชาการบางส่วนจึงอธิบายคำว่าอัลฮัจญุลมับรูรฮัจญีที่มับรูรเนี่ยสังเกตได้ก็คือกลับมาแล้วหัวใจเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเรื่องของร่างกายบางคนกลับมาอาจจะมีหวัดบ้างอาจจะเมื่อยตัวอาจจะนู่นนี่นั่นเป็นโรคเป็นเขาเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆแต่หัวใจยังเหมือนเดิม
ฮัจญ์มับรูรกลับมาแล้วต้องเห็นร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของหัวใจจากเดิมที่ไม่รักการละหมาดอ้าวรักที่จะมาละหมาดจากเดิมที่ไม่ค่อยเอาใส่ใจไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องศาสนาไม่ค่อยเรียนมากลับมาอยากจะเรียนศาสนาอยากจะเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะมาทำความดีอยากจะทำนู่นทำนี่ที่เป็นความดีเป็นอามัลซอละห์นี่คืออะลามาตในจำนวนเครื่องหมายต่างๆที่บ่งบอกว่าคนผู้นั้นได้รับฮัจญ์มับรูรเหมือนที่ท่านอุมัรได้บอกกับลูกชายของตนว่าอัรักบุกะซีรคนไปทำฮัจญ์นั้นมีมากแต่คนที่กลับมาพร้อมกับฮัจญ์มับรูรช่างน้อยเหลือเกินพี่น้องครับเรื่องหัวใจเป็นเรื่องที่สำคัญและเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการอะไรต้องการฮัจญ์มับรูรเราก็ต้องทำปัจจัยและเงื่อนไขที่จะทำให้เราได้รับฮัจญ์มับรูรนั้นให้ได้เราต้องการการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อยู่ดีๆอัลลอฮฺตะอาลาก็จะอภัยโทษให้กับเราแต่เราต้องอามัลต้องปฏิบัติตนตามเงื่อนไขตามปัจจัยที่จะทำให้เรานั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเหมือนกับคำพูดของอุมัรหวังอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติตนตามสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าหมายหรือความหวังของเราครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเด็กรับใช้ของท่านซอฮาบะห์รุ่นจิ๋วคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือท่านนบีเวลาที่ท่านนบีจะอาบน้ำละหมาดเวลาที่ท่านนบีลุกขึ้นจะไปละหมาดเนี่ยซอฮาบะห์รุ่นเล็กคนนี้ก็จะไปเอาน้ำมาแล้วก็ช่วยรินน้ำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำวูดูหรือทำน้ำละหมาดท่านนบีเวลาที่มีใครทำดีกับท่านท่านก็มักที่จะชอบที่จะให้รางวัลเป็นการตอบแทนเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็เลยถามซอฮาบะห์คนนี้ว่าเซนขอจากฉันสิจะได้อะไรอยากจะได้อะไรเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลกับเจ้าเด็กคนนี้ก็คิดสักครู่หนึ่งแล้วก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัสอะลุกะมุรอฟะกะตะกะฟิลจันนะห์ฉันขออยู่กับท่านในสวรรค์ฉันขอในดุนยานี้ฉันอาจจะได้อยู่กับท่านคอยให้อาบน้ำละหมาดท่านให้ช่วยให้ท่านได้ช่วยเหลือให้ท่านเนี่ยอาบน้ำละหมาดแต่ในสวรรค์นี่ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะได้อยู่กับท่านไหมฉันขอให้ฉันได้อยู่กับท่านอีกครั้งหนึ่งในสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับท่านนบีบอกว่าได้เลยไหมเอาเลยเดี๋ยวฉันจะขอดุอาให้จากอัลเลาะห์ตะอาลาเลยจริงๆแล้วท่านนบีสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แต่ท่านไม่ได้สอนวิธีนี้ให้กับอุมมะห์ของท่านเราอยากจะได้อะไรจริงๆแล้วไปขอจากคนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นโต๊ะครูขอดุอาให้กับเราส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเป็นแบบนี้อยากได้อะไรไม่ชอบลงมือทำชอบขออย่างเดียวท่านนบีบอกว่าอยากจะได้สิ่งนี้อย่างเดียวใช่ไหมไม่มีอย่างอื่นแล้วใช่ไหมเอาไว้เราจะเล่นไม่มีแล้วหัวซะบอกว่าไม่เอาแล้วอย่างอื่นขออันนี้แหละที่ขอจากท่านท่านนบีก็เลยบอกว่าอินนี อะลานัฟซิกะ บิกัสรติ สุญูดถ้าเจ้าอยากจะได้สิ่งนี้จริงๆอยากจะได้เป็นเพื่อนกับฉันจริงๆในสวรรค์เจ้าต้องช่วยฉันจะขอดุอาจากอัลเลาะห์แต่เจ้าก็ต้องช่วยด้วยการที่เจ้าต้องสุญูดให้เยอะขยันทำความดีขยันละหมาดสุญูดก็คือการละหมาดการรอกาะการสุญูดพี่น้องครับนี่คือปัจจัยนี่คือเงื่อนไขทุกอย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้มันไม่ได้มาเฉยๆด้วยการนั่งอยู่นั่งดูนั่งหวังโดยที่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเหมือนกับบทเรียนที่อุมัรอิบนุลคอตตอบสอนให้กับอับดุลลอฮ์ลูกชายของท่านว่าอัรักบุกะซีรบางคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยไม่ได้เอาจริงเอาจังในการที่ตัวเองจะได้รับฮัจญ์มับรูรก็อาจจะต้องกลับมาด้วยชื่อฮัจญีเฉยๆแต่หัวใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยวัลอียาซุบิลลาฮ์มินซาลิกพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆ
บทเรียนต่างๆจากการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานบทบัญญัติให้เรานั้นได้ไปทำฮัจญ์ณบ้านของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีบทเรียนมากมายที่เราสามารถถอดเอามาใช้เพื่อเป็นบทเรียนในการดำรงชีวิตของเราปฏิบัติจริงในชีวิตเราได้ตลอดชีวิตแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างที่เราทำด้วยหัวใจที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดซึ้งนั่นคือปัจจัยที่ทำให้เราได้รับความสำเร็จจากพระองค์ในวันอาคิเราะห์ต่อไปบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอานีวะอัยยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮูอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฟะยาฟาวซัลมุสตัฆฟิรีนวะยานะญาตัตตาอิบีนالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون พี่น้องครับในฮัจญ์ในเดือนซุลฮิจญะห์มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่กำลังจะมาในอีกไม่กี่วันหรือที่เราเรียกว่าฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปีฮิจเราะห์ใหม่จะเริ่มต้นนับเดือนมุฮัรรอมซึ่งก็อีกประมาณ14วันหรือ15วันที่กำลังจะมาถึงแม้กระทั่งการฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เริ่มต้นในช่วงเวลาฮัจญ์ที่ผมบอกว่าฮัจญ์มีบทเรียนต่างๆมากมายให้กับเราเพราะแม้กระทั่งการฮิจเราะห์ของท่านนบีก็เริ่มต้นจากฮัจญ์การฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังมะดีนะห์เริ่มต้นจากการที่ท่านนบีไปพบกับชาวมะดีนะห์กลุ่มหนึ่งที่มาทำฮัจญ์จนเกิดมาเป็นบัยอะตุลอักบะห์สัญญาอักบะห์ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่1และครั้งที่2และนับจากนั้นไม่กี่เดือนท่านนบีก็เตรียมการทั้งหมดเพื่อที่จะฮิจเราะห์ไปยังมะดีนะตุลมุนัวเราะห์ซุบฮานัลลอฮ์แล้วในฮิจเราะห์มีเหตุการณ์อะไรอีกบ้างนี่เป็นสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องเหมือนกับทบทวนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในประวัติศาสตร์ในช่วงระยะเวลานี้ฮัจญ์ผ่านไปแล้วฮิจเราะห์กำลังจะมาถึงมุสลิมควรจะได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากฮัจญ์และมุสลิมควรจะได้รับอะไรบ้างจากฮิจเราะห์เพื่อเอาบทเรียนต่างๆเหล่านี้ที่ท่านนบีได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกเราเป็นแนวทางเป็นแสงสว่างส่องทางให้เราปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีที่มีคุณภาพซุบฮานัลลอฮ์บางทีเวลาที่เราเล่าเรื่องฮิจเราะห์เรามักจะไปโฟกัสที่ว่าในเหตุการณ์ฮิจเราะห์มันเกิดอะไรบ้างท่านนบีไปอยู่ในถ้ำกี่วันท่านพาอะไรไปนู่นนี่นั่นเราไม่ค่อยที่จะเอาบทเรียนหลังจากที่มันเกิดฮิจเราะห์ไปแล้วอ่ะฮิจเราะห์ไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นท่านนบีย้ายจากมักกะห์ไปอยู่มะดีนะห์ชีวิตของท่านเกิดอะไรขึ้น บรรดาซอฮาบะห์จากเดิมที่อยู่ที่มักกะห์เป็นอย่างไรพอไปอยู่ที่มะดีนะห์เป็นอย่างไรมีผลอะไรต่ออุมมะห์อิสลามมีผลอะไรตอบกงล้อประวัติศาสตร์อิสลามหลังจากนั้นและที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่เราน่าจะเอามาโฟกัสเพื่อถอดบทเรียนและเอามาใช้ในสังคมของเราทุกวันนี้เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนสังคมของเราจากที่มันไม่ดีให้มันเป็นสังคมที่ดีจากที่มันดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งกว่าน่าจะเป็นสาระสำคัญที่สุดสำหรับการที่เราจะเรียนเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฮัจญ์ก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
มาร่วมกันศอลาวาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะฮยาอ์มินฮุมวัลอะมวาตอัลลอฮุมมะأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسانوإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون